ยตายแล้วลูกผู้ชายแมนๆเนี่ยร้องไห้ซะแล้วเห็นหน้าทีมงานร้องไห้นี่รู้สึกอะไรเนี่ยดีใจครับดีใจจะได้ตามหาแม่นะใช่ครับเอ็นดูจังเลยพลาดพลาดกับแม่กี่ปีแล้วเนี่ยพี่43ปีตั้งแต่เกิดเลยหรอตอนนี้พี่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่43 43ปีเอ็นดูจังเลยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเจอเพราะตั้งแต่อยู่เกิดที่ยะลาเนี่ยพ่อประมาณสัก40วันพ่อก็แยกทางกับแม่แล้วพ่อก็เอามาให้ย่าเลี้ยงที่สุราษฎร์พ่อเป็นคนที่ไหนพ่อเป็นคนสุราษฎร์พ่อเป็นคนสุราษฎร์ใช่แล้วทำไมไปเกิดที่ยะลาแม่เป็นคนยะลาล่ะครับพ่อไปทำงานอยู่ที่ยะลาไปทำงานอยู่ในกรมทางหลวงแล้วไปเจอแม่ที่นั่นใช่ครับอ๋อแม่เป็นอะไรอยู่ที่นั่นครับไม่แน่ใจครับว่าเป็นทำงานอะไรอยู่ที่นั่นแต่ว่าแต่ในไปเกิดแม่น่าจะเป็นคนปัตตานีพ่อก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเลยเคยถามครั้งนึงก็แกก็ไม่พูดเลยความพลัดพรากครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พี่วัดลืมตาดูโลกได้เพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นในความทรงจำของเขาก็มีเพียงแค่ย่าที่ดูแลมาตั้งแต่เด็กครับเกิดได้ประมาณสัก40วัน40วันใช่40วันแล้วน่าจะที่ย่าเล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่น่าจะทะเลาะกันแล้วก็พ่อก็เลยเอาผมขึ้นรถไฟกลับมาให้ย่าเลี้ยงที่สุราษฎร์แล้วก็น่าจะแยกกันตอนนั้นพี่เติบโตมากับย่าเติบโตมากับย่าใช่ครับแล้วคุณพ่อไปไหนครับพ่อก็ทำงานกลับมาทำงานอยู่ในกรมทางหลวงที่สุราษฎร์อ๋อรับราชการใช่ไหมใช่ครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ดูแลผมไม่คือไม่ได้มาดูแลแต่ก็เหมือนกับว่าส่งให้เรียนหนังสือส่งตังมาใช่ครับแต่ผมก็จะอยู่กับญาติตลอดจนโตอยู่ตั้งแต่คือเห็นหน้าย่าคือเรียกย่าว่าแม่แม้จะมีย่าที่เรียกว่าแม่ได้อย่างเต็มปากแต่ในใจก็ยังอยากจะเห็นหน้าแม่แท้ๆของตัวเองสักครั้งหลักฐานเดียวที่มีติดตัวคือใบเกิดระบุชื่อและบ้านเลขที่ของแม่ตัวเองโดยมีเป้าหมายแห่งความหวังอยู่ที่จังหวัดปัตตานีครับกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันรำพึงรำพันสักวันคง